พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะของถนนสายข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าคึกคักไม่แพ้กันเริ่มต้นที่แรกถนนข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของขอนแก่นเด้อมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดีที่พาคุณผู้ชมมาดูคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรนะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากกว่า 150,000 คนนะคะที่มาร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นคืนที่2ให้กับถนนข้าวเหนียวเมืองขอนแก่นค่ะสำหรับคลื่นมนุษย์นะคะนับว่าเป็นไฮไลท์ของงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียวทุกปีค่ะโดยแต่ละคืนนะคะก็จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์แบบไปและกลับจำนวน3รอบด้วยกันค่ะหลังจากร่วมเล่นคลื่นมนุษย์กันเสร็จแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างก็แยกไปร่วมสนุกกับเวทีต่างๆภายในงานที่มีมากถึง12เวทีด้วยกันค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งถนนค่ะถนนข้าวสุกค่ะคุณผู้ชมขาหรือถนนสายเสนาชนสูตรนะคะที่ขนานคันคลองชลประทานตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยทานผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษชัยทานตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยทานจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นระยะทางยาวถึง5กิโลเมตรค่ะมีพี่น้องประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นเลยนะคะโดยตลอดเส้นทางค่ะก็มีการนำเครื่องสูบน้ำวางลงในคลองชลประทานสูบมาเติมใส่ถังน้ำบริเวณริมถนนกันแบบนี้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นน้ำสงกรานต์โดยมีทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาคอยดูแลประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและปลอดภัยด้วยจ้าไปต่อกันที่ภาคอีสานกันสักหน่อยค่ะที่กำลังพูดถึงถนนข้าวปุ้นตามป้ายเลยนะคะเลียบริมฝั่งน้ำโขงค่ะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะสงกรานต์ปีนี้อุณหภูมิช่วงสงกรานต์ก็สูงถึงคุณผู้ชมสูงจริงๆ40องศาเซลเซียสร้อนมากนะคะทำให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวลาวเดินทางเข้ามาสาดน้ำคลายร้อนในช่วงเย็นกันอย่างคึกคักค่ะแล้วก็ยาวต่อไปเลยในช่วงกลางคืนนะยิ่งคึกคักมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าภายในงานนี้ก็มีทั้งคอนเสิร์ตมาช่วยสร้างสีสันกันด้วยนะคะนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองนครพนมยังได้จัดอุโมงค์น้ำมีความยาว100เมตรนะคะเพิ่มความสนุกสนานคลายร้อนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันทุกคนจ้าส่วนที่จังหวัดเลยนะคะทางเทศบาลเมืองเลยก็ได้เนรมิตถนนข้าวหลามยาวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถนนรอบๆยาว2กิโลเมตรด้วยกันนะคะในเขตเทศบาลเมืองเลยค่ะบริเวณริมถนนกุดป่องให้ประชาชนได้ร่วมเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ทางเทศบาลก็ได้นำน้ำจากลำน้ำกุดป่องรองใส่ภาชนะจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนได้ใช้สาดน้ำสงกรานต์กันแบบนี้ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปเลยทั้งนี้ถนนข้าวหลามยาวนะคะเป็นถนนที่เทศบาลเมืองเลยส่งเสริมให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะโดยใช้ถนนเสิร์ตสีเปลี่ยนชั่วคราวมาเป็นถนนข้าวหลามยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะแล้วก็ไปต่อกันอีกถนนข้าวตอกคุณผู้ชมคะจัดขึ้นที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกากลางตัวเมืองสุโขทัยนะคะก็พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติพากันสวมเสื้อลายดอกออกมาเดินเล่นน้ำสงกรานต์กันโอ้โหสาดน้ำกันไปมาซึ่งทางเทศบาลเมืองสุโขทัยนะคะก็ได้จัดเตรียมน้ำสะอาดมาให้ประชาชนไว้คอยเล่นสาดน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งปีนี้ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยเขาก็ได้จัดโซนเล่นน้ำแบบปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์และปลอดอาวุธนะโดยจะเปิดให้เล่นวันนี้อีก1วันนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆ10โมงนะคะไปจนถึง1ทุ่มเลยค่ะปิดท้ายกันอีกถนนนะคะถนนอะไรเอ่ยนี่คือถนนข้าวโพดคุณผู้ชมจังหวัดชัยนาทนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่นี่มันสะดุดตาจริงๆคืออะไรก็มีกลุ่มน้องๆวัยรุ่นนะคะที่มากับรถเพื่อการเกษตรนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ารถอีแท็กอะค่ะคุณผู้ชมนี่มาเล่นสาดน้ำกันแบบนี้ไปเลยน้องๆเล่าว่ารวมตัวกันขับรถคันนี้มาจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเลยนะคะโดยตั้งใจที่จะมาเล่นสาดน้ำที่ถนนข้าวโพดค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากจึงอยากมาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งนะคะถึงจะใช้ระยะทางไปและกลับรวม100กิโลเมตรก็ตามแต่ก็ต้องมาให้ได้1ปีมีครั้งเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะคุ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ